สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับประวัติศาสตร์ทางดนตรีทางช่องไวชราแห่งนี้ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเกร็ดความรู้และเรื่องราวส่วนตัวในบางเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนของนักร้องนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันที่เป็นขวัญใจของผู้คนทั่วโลกซึ่งเขาเป็นนักร้องที่มีเพลงฮิตติดหูคนทั่วโลกตลอดกาลอย่างเพลง My Way ที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขารวมทั้งผลงานการแสดงภาพยนตร์อีกมากมายเขาผู้นั้นคือแฟรงค์ซินาตราครับซึ่งในคลิปนี้จะนำเสนอเรื่องราวของเขาในบางแง่มุมเท่านั้นไม่ได้ลงลึกไปถึงงานเพลงและงานแสดงของเขานะครับแฟรงค์ซินาตราหรือฟรานซิสอัลเบิร์ตซินาตราเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมปี1915ในเมืองโฮโบแคนรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของโทนี่มาร์ตินซินาตราและนาตาลีนาการาเวนดาซึ่งทั้งคู่เป็นชาวอิตาลีที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกาในช่วงที่คุณแม่ของแฟรงค์คลอดเขามีน้ำหนักแรกเกิดที่ 6.1 กิโลกรัมซึ่งในระหว่างที่กำลังทำคลอดแพทย์ต้องใช้ครีมเข้าช่วยในการหนีบจึงทำให้เกิดแผลเป็นบริเวณแก้มซ้ายคอและใบหูซึ่งเป็นรอยแผลเป็นที่ติดตัวเข้ามาตลอดชีวิตแฟรงค์มีความสนใจในดนตรีบิ๊กแบนด์แจ๊สมาตั้งแต่ยังเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงของบิงครอสบี้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเป็นอย่างมากจนต่อมาลุงของเขาก็ได้ให้อูคูเลเล่เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ15ปีแก่เขาซึ่งได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในงานดนตรีของแฟรงค์ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมดีวิดอีรูจูเนียร์ตั้งแต่ปี1928และได้ย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยม AJ ดีมาเรสในปี1931ซึ่งในโรงเรียนนี้เองแฟรงค์ก็ได้ร่วมกันทำวงกับเพื่อนๆสำหรับการเต้นรำของโรงเรียนหลังจากนั้นไม่นานเขาต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนซึ่งเพิ่งได้เข้าเรียนเพียง47วันเนื่องจากความขี้เกียจของเขาแม่ของแฟรงค์จึงได้ส่งเขาไปเรียนต่อที่โรงเรียนพาณิชย์เร็กแต่เขาก็ต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนอีกหลังจากที่ได้เข้าเรียนเพียง11เดือนด้วยเหตุผลเดิมซึ่งแม่ของแฟรงก็ได้รู้ว่าเขาทำงานเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ Jersey Observer ของแฟรงก์เกริกซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่มาเฟียและภายหลังจากนั้นเขาก็ไปทำงานตอกหมุดที่ท่าเรือในช่วงนี้แฟรงก์ก็ได้ตระเวนร้องเพลงกลางคืนตามผับต่างๆเพื่อแลกกับอาหารมื้อเย็นและบุหรี่แฟรงก์ได้เรียนรู้การพูดและพัฒนาการพูดจากจอห์นควินแลนผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในคนแรกที่เริ่มเห็นพรสวรรค์ในเสียงของเขาแฟรงค์ได้เข้าร่วมงานดนตรีในช่วงที่ดนตรีสวิงกำลังเป็นที่นิยมเขาได้ตระเวนเล่นดนตรีกับเพื่อนๆอยู่เสมอต่อมาเขาก็ได้แยกตัวออกมาทำงานเดี่ยวซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนได้เซ็นสัญญากับค่ายโคลอมเบียในปี1943เขาได้ออกอัลบั้มแรกในชื่อ The Voice of Frank Sinatra ในปี1946แต่งานดนตรีของเขาก็ได้หายไปในช่วงทศวรรษที่1950ต่อมาเขาก็ได้กลับเข้าสู่ลาสเวกัสอีกครั้งซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นอย่างมากในนามวง Rat Pack ในปี1965เขาบันทึกเสียงอัลบั้ม September of My Years ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนทำให้เขาได้รับรางวัล Emmy Award เขามีเพลงฮิตที่ดังไปทั่วโลกอย่าง My WayStrangers in the Night และ Fly Me to the Moon ซึ่งนอกจากผลงานเพลงแล้วแฟรงค์ยังประสบความสำเร็จอย่างสูงในวงการภาพยนตร์ซึ่งเขาได้ร่วมแสดงภาพยนตร์อยู่หลายต่อหลายเรื่องนอกจากงานบันเทิงแล้วในอีกด้านหนึ่งแฟรงค์ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอิทธิพลด้านมืดอย่างวงการมาเฟียรวมทั้งการเมืองของอเมริกาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ทศวรรษที่1940เป็นต้นมาเขาได้ออกแคมเปญสนับสนุนประธานาธิบดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่ทรูแมนจอห์นเอฟเคนเนดีและโรนัลด์รีแกนในด้านดนตรีแฟรงค์ไม่เคยเรียนวิชาดนตรีมาก่อนเขาไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีได้แต่เขาก็สามารถเข้าใจและปรับรูปแบบการร้องให้เป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดีจากการที่เขาทำงานหนักมาตั้งแต่อายุยังน้อยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผลักดันให้เขาได้เรียนรู้ทักษะในรูปแบบของลักษณะดนตรีต่างๆแฟรงค์มีบุคลิกโดดเด่นเป็นที่จดจำด้วยการแต่งกายที่สะอาดเนียบไร้ที่ติ
นอกจากนี้ด้วยดวงตาสีฟ้าอันโดดเด่นของเขาจึงได้รับฉายาว่า Blue Eyes ชีวิตส่วนตัวของแฟรงค์เต็มไปด้วยสีสันเขาได้แต่งงานครั้งแรกกับแนนซี่บาบาโตในปี1939และก็ได้หย่าในปี1951แฟรงค์มีความสัมพันธ์กับเซเลบผู้หญิงหลายคนซึ่งรวมทั้งภรรยาคนที่2ของเขาคือเอวาการ์เนอร์ในปี1966เขาก็ได้แต่งงานครั้งที่3กับเมียฟาโรและได้แต่งงานกับภรรยาคนสุดท้ายของเขาคือบาบาร่าซินาตราในปี1976แฟรงค์ซินาตราเป็นคนอารมณ์ร้ายเขามักจะมีเรื่องกับนักข่าวรวมถึงหัวหน้างานอยู่หลายครั้งในปี1983เขาได้รับการยกย่องเข้าสู่หอเกียรติยศ Kennedy Center เขาได้รับเหรียญอิสรภาพประธานาธิบดีจากประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในปี1985และเหรียญทองคำสภาคองเกรสในปี1997แฟรงค์ซินาตราได้รับรางวัลแกรมมี่มาแล้ว11ครั้งเขาได้เสียชีวิตเมื่อปี1998ซึ่งภายหลังจากที่เขาเสียชีวิตโรเบิร์ตคริสเกลคอลัมนิสต์ชื่อดังก็ได้เชิดชูเขาให้เป็นนักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20บทเพลงและภาพลักษณ์ของแฟรงค์ซินาตราก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งวงการเพลงมาจบจนทุกวันนี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งถูกใจไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ